ด้านสมาคมประชาคมคนตาบอดของไทยนะครับได้เชิญชวนให้ผู้ที่ใจบุญร่วมกันถ่ายชีวิตโคและกระบือ100ตัวครับนายพัฒนชัยศักดิ์กวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเผยว่าเนื่องด้วยวันที่3มิถุนายนนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางสมาคมจึงจัดกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือที่รุ่งโรจน์ฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน100ตัวเพื่อนำไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวเลี้ยงได้มีงานทำสร้างรายได้ให้คนตาบอดมีงานมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับโคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตผู้เลี้ยงจะต้องไม่นำไปฆ่าหรือว่าขายนะครับแต่หากเป็นลูกโคหรือกระบือที่เกิดมาคนตาบอดและครอบครัวเนี่ยสามารถเลี้ยงเอาไว้ได้เพื่อจำหน่ายดังนั้นสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเรียนเชิญผู้ชมนะครับร่วมบริจาคเพื่อถ่ายชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี10384733116เป็นบัญชีกระแสรายวันครับชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดต้องการไปถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยตัวเองแล้วก็ไปส่งมอบให้ถึงมือครอบครัวคนพิการตาบอดก็สามารถติดต่อได้ที่สมาคมผ่าน ID Line นะครับ @tabc2016 หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสอบถามได้ครับที่เบอร์089994 6656ครับ089994 6656นะครับ